ช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะนักทุนคะกลับมากับดิฉันม่อนนัฐการบุญสอนแล้วก็วันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามาให้ข้อมูลนักทุนตั้งแต่ช่วงเช้าผ่านช่องทาง Facebook Live กันไปแล้วนะคะกับคุณทวัชชัยทองดีนะคะแต่ว่าคุณทวัชชัยคะครับผมเมื่อเช้าเราคุยหลักเลยเรื่องแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับคุณอ๋องดีกว่าครับผมนะเพราะคุณอ๋องเขาจะเข้าเจ้าแรกเลยนะพระเอกเขาจะมาก่อนนะฮะกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาตินั่นเองนะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพณิชย์นะฮะสำหรับเหตุการณ์ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ต้องได้ว่าต้องว่าไงนะเกิดมาแดงแดงครับก็ดูครับวัน2วันนี้จะโลจะอยู่ที่ไหนก็มีหุ้นตัวหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวเลยโครมลงมาฟลอร์เลยนะฮะใช่ใช่ก็คือ GL ยังไม่ทันได้ขายเลยนะครับแอดโอเพนก็ไม่ทันกันไม่ทันครับใครที่รับมาก็ต้องไปขายพวกเนี้ยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่อ๋องนะคะสวัสดีค่ะพี่อ๋องค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ๋องสวัสดีครับคุณต้องครับครับคุณอ๋องเจ้ามานมาพบพี่ที่สตูดิโอบิ้วกันอีกอะพระเอกโหเห็นรูปคุณน้องแล้วน่ารักเนาะน่ารักหน้าตาน่ารักหล่อคิ้วเออคิ้วเข้มพระเอกพระเอกทำไมตอมานี่โหเสียงไม่ได้ยินเลยเสียงมนแบบหายไปเลยจอมมานสรุปผมเป็นจอมมาแล้วใช่ไหมเนี่ยผมเป็นมาแล้วใช่ไหมเอาถามคนข้างเขาตั้งให้ไงก็คงต้องเป็นแหละดูหน้าคุณอ๋องดูหน้าคุณอ๋องดูหน้าผมดูดิสู้กันไม่ได้เลยนะเขายุยงไงยุยงที่บอกเขายุยงให้เราสู้กันใช่ฮะครับผมพี่ขออนุญาตโปรโมทนิดหนึ่งสำหรับคุณชมนักลงทุนนะฮะพี่ม่อนคุยอะไรกับจอมมานกับพระเอกนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะครับเราจะมีกิจกรรมพิเศษกันเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่25มีนาคมนี้นะนักทุนถ้าท่านไม่ได้ไปไหนหรือว่าท่านอยากที่จะมาหาเพื่อนกับพวกเรานะพวกเราพร้อมจะเป็นเพื่อนท่านทั้งทุกข์และสุขด้วยกันนะฮะในวันที่25ก็ถือว่าวันครบรอบ Stock Review 9ปีนั่นเองนะฮะถ้าท่านสนใจกิจกรรมตลอดทั้งวันนะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะฮะรายละเอียดดังกล่าวก็สามารถสอบถามกันนะฮะจดไว้ก็แล้วกันนะเบอร์ติดต่อการเข้าร่วมกิจกรรมกันก็คือเบอร์086-490-2823นะคะ086-490-2823นะคะหรือแอดไลน์ไปก็ได้ค่ะ @blmi นะฮะก็ฟรีเฉพาะแอดไลน์นะแต่งานนี้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะฮะก็เป็นการพบปะเรื่องราวของการลงทุนอัปเดตข้อมูลรีวิวสต็อกด้วยกันนะฮะในวันนั้นก็จะมีเหตุการณ์นักกลยุทธ์นักวิเคราะห์ในรายการเข้าร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่นิพนธ์นะฮะหรือว่าคุณกรพัฒน์หรือว่าคุณปิงนะฮะแล้วก็มีเทพคำนวณกับเดอะหวังครับแล้วก็มีคุณพระเอกกับจอมมานี่ช็อตเด็ดเลยพระเอกกับจอมมานมาหลายด้วยนะฮะแล้วเขาก็จะประทับกันนะฮะว่าหุ้นของพระเอกเป็นอย่างไรแล้วหุ้นจอมมานเป็นอย่างไรนะฮะแล้วเขาก็จะโชว์ฝีมือกันเลยนะฮะว่าจอมมานมีกระบวนท่าแบบไหนแล้วก็พระเอกมีกระบวนท่าแบบไหนนะฮะพวกเราผู้ชมเราก็จะได้ดูว่าอ๋อนี่พระเอกเขาออกท่าอย่างนี้แล้วผู้ร้ายไม่ใช่จอมมานออกท่าอย่างนี้แต่จริงแล้วเรียกผู้ร้ายเลยก็ได้ครับว่ามองคนตลาดหุ้นจริงๆแล้วนะฮะจะต้องมีเขี้ยวมีความรู้นะฮะในเรื่องราวของกลยุทธ์การลงทุนนะแต่ใสซื่อบริสุทธิ์มัวแต่ไปธรรมะธโมก็พอดีโดนเขากินหมดเราต้องผสมกลยุทธ์ด้วยกันนะต้องเอาตัวรอดกันให้ได้นะคุณผู้ชมนักทุนอ่ะแล้วก็เป็นงานวันเสาร์ที่25มีนาคมใกล้แล้วล่ะครับก็ตอนนี้เองก็มีนักทุนเพื่อนๆนะสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันมากมายนะฮะหลายๆท่านเองเพิ่งฟังรายการแล้วก็อยากเป็นเพื่อนกับรายการนี้อยากเข้ามาร่วมกิจกรรมกันนะฮะก็อย่าลืมนะเบอร์ที่พี่ม่อนให้ไปเมื่อสักครู่นะฮะเบอร์ติดต่อก็คือ086-490-2823รายละเอียดดีๆที่เราได้เจอกันนะคะค่ะอ่ะเชิญคุณอ๋องร่ายความตามท่าของพระเอกได้เลยค่ะครับโอ้พี่แต่ว่าพี่ผมเป็นพระเอกใช่ไหมแต่ว่าไอ้รูปโปรโมทผมนี่ผมเหมือนเป็นผู้ร้ายเลยพี่มีคนส่งให้ผมดูนะฮะรูปแต่งของชาวบ้านเลยแม้มีเสยผมมีคำหน้าคำตา คนอื่นเขาเป็นแบบดูเรียบร้อยเรียบร้อยดูดีนี่ไงพระเอกเนี่ยนะครับ
ขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากเฮ้ยน่ารักน่ารักภาพน้องภาพน่ารักออกนะครับในหนังสืออ๋อน่ารักน่ารักใช่ไหมน่ารักน่ารักพระเอกครับพระเอกชัดๆอย่างเงี้ยครับผมครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากก็อย่างนี้แหละหลายท่าหลายบทบาทได้นะพี่อ๋องครับหลายกระบวนท่าเออแต่นี่ผมเป็นผู้อยู่ตัวนึงนะว่าเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วตามมาประมาณสัปดาห์นึงแล้วนะครับว่ามันจะเบรกหรือไม่เบรกนะครับมีตัวนึงก็คือตัว RP นะราชาเฟอรี่ทุกคนจดไว้เลยนะตามตัวนี้เนี่ยเข้าได้เลยครับ 8.50 8.55 เนี่ยเดี๋ยวช้าๆพี่เคาะไม่ทัน 8.50 กับ 8.55 พี่พูดอย่างนี้ออกตัวอย่างนี้ตายแล้วเขาจดที่จดเนี่ยเป็นพยานที่ไม่ทำได้เลยใช่ไหมจดนะเห็นเขายังไม่ได้คอลในสตรีมมิ่งไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรเขาลางมาละยังนะยังครับผมครับคอลในเฟซบุ๊กก็ใช่ถ้าพี่มังกรนี่โอ้โหเห็นไปอยู่ดีๆนะครับ855เนี่ยอาจจะเห็นหลุด8บาทได้นะฮะเริ่มเขาไม่ดีแล้วผมเริ่มเขาลางหุ้นราชาเฟอรี่นะคุณผู้ฟังราชาเฟอรี่ตัวย่อ RP ค่ะพี่อ๋องให้ดูนะไปดูกันเร็วแล้วไงต่อฮะจุดคัดล้อก่อนละกัน 8.25 คัดล้อจดไว้ก่อนนะจุดคัดคุณผู้ฟังจดไว้ก่อนจดจุดคัดล้อนะฮะ8จุดเท่าไหร่คะ 8.25 โอเคครับ8.25 แล้วก็แนวต้านนะพี่แนวต้านมองเบื้องต้นเห็นประมาณ9บาทอัพก่อนละกัน9บาทอัพครับประมาณ9บาทอ่ะ9.2 ประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวพอถึงมันจะบอกทีนึงรอบที่แล้วเขากิน RCI มาบาทหนึ่งเลยเดี๋ยวนะครับผมขอก่อนขอก่อนวิ่งวอลลุ่มเข้าแล้วเนี่ยโอ้จริงเหรอ860แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูคุณผู้ชมดูเหตุการณ์250,000ครับผมโอ้ยเสียต้องเคาะที่ไม่ไหวหรอกสวยจริงครับเทคนิคเสียต้องเคาะไม่ไหวหรอกเทคนิคเดี๋ยวของเขาหมดช่องพอดีผมไม่มีตังค์มีประมาณนี่แหละประมาณอ๋อถัดไปประมาณ 9.6 ละกันอ่ะที่แบบเนี้ยภาพรวมเลยนะประมาณ 9.6 ใช้หลักเกณฑ์อะไรแนะนำคะรอบนี้ต้องมีหลักฐานคือดูว่ามันพักตัวมานานละครับคือไอตัวตั้งแต่ขึ้นมันลอกแรกมาตั้งแต่จุดต่ำหรือว่าการเดือนตุลาปีที่แล้วอ่ะนะครับอยู่ที่ 6.90 นะครับขึ้นมาที่ประมาณ 8.3ประมาณ11ประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วหลังจากนั้นพักออกด้านข้างมานานมากเลยนะครับตั้งแต่พฤศจิกามาจนถึงประมาณช่วงต้นมีนาคมประมาณเกือบ4เดือนนะครับอันนี้น่าจะเป็นไซด์เวย์ครบละแล้วก็ถ้าไม่ผิดคือ A ขึ้นมาละ B พักออกด้านข้างมานานอันนี้จะเป็นขา C cap ซึ่งจะฟื้นตัวได้ถึงประมาณ5ขึ้นย่อยแล้วรอบแรกก็ตอนนี้เริ่มฟอร์มตัวแล้วนะครับตอนนี้เหมือนเบรกกรอบระยะสั้นที่พักตัวสัปดาห์นึงนะที่ผมตามอยู่นะครับแล้วนี้เริ่มสัญญาณเบรกเอาขึ้นมาวอลุ่มเข้าก็มีโมเมนตัมว่าอาจจะทำขาซีในรอบ8ขึ้นได้ต่อนะครับคือเริ่มเป็นขาซีอะไรที่มี5ขึ้นย่อยนะครับก็เลยมองทาร์เก็ตประมาณ9บาทอัพขึ้นไป 9.2 9.6 ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จุดคัดลอสก็ไม่ได้ไกล 8.25 นะครับคัดลอสตัว RP ครับเป็นหุ้นเทรดดิ้งตัวใหม่ที่แนะนำเข้ามานะครับส่วนตลาดก็ถ้าจะดีกลับมาเป็นสัญญาณบวกได้ต้องเห็นสักประมาณ 1,550 จุดก่อนนะค่ะนะครับ 1,550 จุดหรือ1543ของก็ได้นะครับซึ่งเป็นจุดรับระยะสั้นที่ให้ตามแล้วมันหลุดลงมานะครับก็ดู2เดลต้าเนี่ย1543 150ถ้ายังผ่านไม่ได้ตลาดก็ยังไม่ค่อยดีนักนะครับโอกาสลงไปใกล้ๆ 1,500 จุดก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่นะครับส่วนอีก2ตัวที่ตามอยู่ก็ยังได้อยู่นะครับ RCI กับ Super นะครับ okay. ก็ดูกรอบล่างระยะสั้นไว้ RCI ก็คือ4.26 นะครับต่ำกว่าไม่ดีแล้วก็ตัวเปิ้ล 0.89 นะครับนี่ต้องดูละถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีแล้วแสดงว่า
จะเริ่มพักตัวนะครับ0.89ดูก่อนส่วนตัวที่ลุ้นตัวฟุตซี่วันศุกร์นี้นะครับที่เห็นเริ่มดีขึ้นมี BJC นะครับ BJC ถ้าใครติดอยู่ด้านบนผมว่าซื้อเฉลี่ยได้นะตอนนี้ราคาไม่น่าจะเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาละโดยล็อตใหม่ถ้าซื้อเฉลี่ยต่ำกว่า44คัดลอสนะครับด้านบนน่าจะเห็นประมาณ50บาทอัพอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าใครติดอยู่นะซื้อเฉลี่ยได้ BJC นะครับส่วนตัวไก่เริ่มเห็นทิศทางดีขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมนะครับทั้งราคาแล้วก็ปริมาณส่งออกน่าจะดีจากบางแหล่งที่เผชิญปัญหาไข้หวัดนกนะครับไอ้ที่เพียวไก่จริงๆมี2ตัว GFPT กับตัว TFG นะครับน่าจะได้รับประโยชน์ก็เคยแนะนำ TFG ไปนะครับดู 6.10 ไม่ต่ำกว่าก็ยังถือต่อได้นะครับเพื่อจะขึ้นไปหา7บาทอีกครั้งหนึ่งใครมีอยู่ถือไว้ก่อนนะครับไม่มีซื้อได้ต่ำกว่า 6.1 คัดลอสเช่นเดียวกัน TFG นะครับส่วนตัวมาติดาลัสสุนาระก็2ที่3ทางกลางนะครับปิดแก็บด้านของตัว CDH17 นะครับ CDH17 ถ้าสั่งช็อตนะครับ980สูงกว่าคัทลอสนะครับส่วนจะเปิดใหม่เนี่ยถ้ามันจะเป็นสัญญาณที่ลงต่อก็คืออยากให้ต่ำกว่า968ลงมาค่อยช็อตตามเพราะจะมีดาวไซด์ตัดไปประมาณ962นะครับตอนนี้ก็อาจจะรอการหลุดกรอบล่างออกไปก่อนนะครับค่อยเปิดตามจะค่อยเปิดช็อตไปแล้วก็980สูงกว่าเป็นจุดเปลี่ยนอโนมนะครับให้ปิดหรืออาจจะกลับมาเปิดลองนะครับถ้าสูงกว่า980ขึ้นไปอันนี้คือสัญญาฟิวเจอร์ส่วนทองคำตอนนี้เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับในโซนประมาณ 1,210-1,220 เหรียญเนี่ยถ้าไม่ผ่านจะลงต่อเพราะฉะนั้นอาจจะลองเปิดช็อตดูนะครับสำหรับตัวสปอตโคครับผมสูงประมาณ 1,220 เหรียญครับลอสนะครับหมดแล้วครับผมโอเคครบหมดเลยนะของคุณอ๋องครับก็สัปดาห์นี้ยังมองตลาดค่อนข้างที่จะยังไม่แน่นอนทางลงใช่ไหมมันก็มีประเด็น TL กดดันอยู่ที่ครับซึ่งอันนี้ก็เปิดมาก็พอเลยแล้วก็ TL เนี่ยแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ15บาทเท่าไหร่นะคะ15บาท15พี่15ใช่ครับ15บาทนี่มันฟลออีกฟลอป่ะอีกฟลอ12ครับ124ก็ถ้าพรุ่งนี้หลุดอีกโดนฟลอร์เลยนะพี่หองครับโดนฟลอร์ก็หลุดแล้วหลุดรับเลยครับแล้วพี่อ๋องพูดมาแนวรับนี้ให้นักทุนที่เขาติดข้างบนจะได้ทำใจหรือว่าได้มองเห็นภาพว่าเขาจะต้องตกไปเท่าไหร่มองเห็นภาพพี่เพราะว่ามันสัญญาณเป็นตัวยังไม่มีซื้อใช่ซื้อก็อย่าเพิ่งมันต้องรอยืมได้ก่อนพูดมันยืมไม่ได้เลยอ่ะครับเดี๋ยวคนเข้าใจผิดที่ว่าคุณอ๋องให้ซื้อไงแนวรับอ่ะเปล่าคือแบบจะช่วยหนีรับไม่อยู่มันก็ลงไปรับถัดไปที่อยู่อะไรเงี้ยคือมี15บาทใช่ไหมถัดไปที่ได้บาทยังมีเลยครับผมวัดไปแล้วใช่โอ้โหเยี่ยมมาหิดแล้วคุณอ๋องรู้เรื่องหรือเปล่าว่าทำไมมันตกอ่ะเขารู้ทั้งตลาดแล้วมึงพี่ใช่มีใครไม่รู้เนี่ยมีทั้งจุดพี่เขายังถามทำไมมันตกอ่ะเนี่ยมีหลายคนมาถามพี่ก็เลยถามให้ไปต่างประเทศไปจากมาที่เพิ่งกลับมาไงครับก็เลยเป็นงงไงอยู่ดีจากราคาประมาณ50บาทลงมาเหลือประมาณ10กว่าบาทครับผมฮะเคยมีคนบอกเคยนวลเนียตอน 7-8 บาทครับดีนะว่าตอนนี้เลิกนวลเนียไปแล้วเลิกนวลเนียไปแล้วตอนนี้แบบครับผมเขาบอกฝังลูกนิมิตคุยกันตอนเมื่อวันเฮ้ยแต่ทุนฐานราคาถ้าไปดูกราฟอ่ะให้คุณต้องดูมันก็มีฐานราคาตรงแถวนี้เหมือนกันนะตรงไหนฮะ TL อ่ะพี่มันฐานอยู่ประมาณ10กลางๆนั่นแหละต้นทุนมันมาที่บริเวณ15บาทที่เป็นรุ่นใหญ่ๆที่เห็นอยู่ครับใช่ขึ้นกระดกขึ้นเลยก่อนขึ้นไปเยอะมันอยู่ประมาณนี้แหละผมว่าอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะ15ที่คุณน้องบอกประมาณนี้แหละ
ต้นทุนสามารถดูใน Facebook ได้ตอนนี้เรากำลังโชว์กราฟว่าต้นทุน GL ที่รอบของเขาก่อนขึ้นมาที่70นะฮะก็คือเริ่มไต่เต้ามาตอน10บาทมาเรื่อยๆนะฮะวอลุ่มมาเรื่อยๆวอลุ่มที่เข้ามาอย่างแรงก็คือ15บาท17บาทอาจจะอยู่ก็ได้15บาทน่าจะอยู่นะครับหวังว่าแรงซื้อเข้ามาบริเวณนั้นหนาแน่นแต่ทุบลงมานี่ทะลุ17บาทลงมาเลยนะฮะ3วันนะฮะใช่ครับเวลา60บาทลงอย่างรวดเร็วครับแย่งกันขายถ้าดูกราฟมันนี่โอ้โหสุดสยองเห็นแล้วสุดสยองเลยต้องดูใน Facebook Live นะคุณผู้ชมที่ฝั่ง FM 97ตอนนี้เราโชว์กราฟ FM 97ผ่านช่องทาง Facebook Live นะฮะคุณธวัชชัยโชว์ให้เห็นกราฟมันนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าผมเปิดตามมันที่คุณต้องบอกนะมันก็จะมีเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ประมาณ15บาทกว่าๆเหมือนกันใช่ใช่ครับเส้นค่าเฉลี่ยเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็อาจจะ15บาทอาจจะอยู่ก็ได้นะครับใช่เส้นค่าเฉลี่ย75เดือนพอได้5657 5858ครับเริ่มต้นอ่ะกราฟมันน่าจะต้องอึ้งกันหมดเลยต้องรอลุ้นพรุ่งนี้โอ้โหเป็นไงก็อยากเห็นราคาพรุ่งนี้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่ะเป็นเคสสตั๊ดดี้มากเลยนะถ้าสตี้ยุคของเราได้เห็นเหตุการณ์อันนี้จริงนะฮะสำหรับนักลงทุนจะได้ไว้เป็นกรณีศึกษากันนะฮะน่าสนใจน่าสนใจครับพี่อ๋องว่างๆก็มาออฟฟิศพี่ได้นะฮะมาโชว์วิทยายุทธของคุณอ๋องวันนี้จอมมานเข้ามาตั้งแต่เช้าละได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปที่เดี๋ยวบอกทีน่าจะสัปดาห์นี้แหละอาจจะเข้าไปครับโอ้อยากเข้ามาครับอยากเข้ามาติ่มซำนะติ่มซำยังไม่เปิดนะรอติ่มซำเปิดก่อนจะได้กินติ่มซำไม่เป็นไรพี่เข้าไปหาด้วยความคิดถึงไม่ได้ครับพี่ไม่ต้องแบบรอแล้วเลยเปิดก็ได้ครับรอดีกว่ารอเดี๋ยวจอมมานมากินฟรีจอมมานให้พระเอกเลี้ยงได้ค่ะคุณหนองขอบคุณมากนะคะคุยน่ารักมากสนุกสนานกันครับถึงแม้ว่าตลาดหุ้นตกเจ็บช้ำน้ำใจเยอะเพราะว่าเพื่อนนักทุนพี่เจอวันก่อนนะบอกคุณหมอเด้ออะไรเงี้ยเอ้ยหลายเอ้ยแต่พี่ไม่อยากพูดนะมันก็ช้ำใจกันนะบางเรื่องก็เห็นใจพี่ม้อนก็เห็นใจทุกคนกับข้อมูลตอนนี้เองบางท่านก็ติดหุ้น GL ครับผมนะฮะก็ถามว่าติดเพราะอะไรมันก็มากมายหลายเรื่องญาติบอกมั่งนะฮะนักวิเคราะห์โบรกบางแห่งก็ยังให้ราคาแบบแพงๆอยู่เลยนะครับผมเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์นี้เราก็ต้องฟังเหตุผลเขาอะครับว่าเพราะอะไรนะครับแต่ชีวิตเราอะตังเราอะนะใช่คือข้อมูลข่าวสารทุกวันนี้ครับมันเร็วมากเลยนะครับไม่ต้องไปรอข่าวเลยต้องบางเรื่องอะเงินอะต้องเก็บเงินไว้ก่อนเลยใช่ใช่มัวแต่ไปรอข่าวสารมันก็เนี่ยมันเหลือ17บาทกันใช่คือพอหุ้นพอมีอะไรไม่โปร่งใสอะครับที่มันอธิบายไม่ได้อย่างเงี้ยคืออย่าเข้าไปยุ่งกับมันเลยครับมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาพี่อ่องเป็นคิวของพี่ต้องต่อจากพี่อ่องเลยอ่ะเดี๋ยวอัปเดตให้ FM 97เขาฟังเนาะก็พูดกันต่อนะครับว่าที่ผมบอกว่าผมมองตลาดเนี่ยตอนนี้ถ้าตราบใดที่ยังต่ำกว่า1550นะครับยังอยู่ฝั่งลงนะครับแล้วก็มันลงมาตั้งแต่มัน2สัปดาห์แล้วลงมาตั้งแต่1580ลงมา1หลุด1550ตอนนี้1536นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยวันพุธเนี่ยเฟดคือมันพูดนะครับเฟดก็น่าจะประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับ 0.25%นะครับงั้นคือผมมองว่าที่ลงมาเนี่ยเพราะว่าเฟดกำลังจะขึ้นดอกเบี้ยงั้นพอวันพุธเฟดประกาศนะครับวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยน่าจะมีแรงรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับแต่ประเด็นคือวันนี้วันจันทร์อังคารพุธเนี่ยจะหาจุดต่ำสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับโลจะเป็นเท่าไหร่ตรงเนี้ยนะครับงั้นผมก็เลยแนะนำให้อยู่ฝั่งช็อตไปก่อนนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแม้ว่าไอ้ตัว CDH มันจะไม่ค่อยลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนเดี๋ยวเรามารอดูเย็นเนี้ยนะครับในแต่ละวันเลยนะครับว่ามันจะลงไปสุดที่เท่าไหร่นะครับถ้าลงไปสุดหรือลงทำท่าที่จะกลับขึ้นมานะครับเหมือนจะรีบาวขึ้นมานะครับก็ต้องปิดช็อตไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็ต้องรับข่าวเฟดจบละข่าวจริงออกแล้วมันก็จบละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับช่วงปลายเมษานะครับตลาดก็จะกลับไปเล่นผลดำเนินงานของกลุ่มแบงค์นะครับก็น่าจะมีแรงรีบาวขึ้นมาแต่ที่ประเด็นก็คือให้นักลงทุนสังเกตไปเลยนะครับว่าถ้าจะรีบาวเนี่ยจุดแนวต้านนะครับก็คือ1550มันก็คือแนวรับเก่านะฮะถ้าจะเป็นขาขึ้นรีบาวกลับมาแล้วเป็นขาขึ้นแล้วไป 1,600 1,700 อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับมันต้องผ่าน1550ให้ได้อะผ่านแล้วยืนให้ได้นะครับถ้าไปเทสนะครับยืนได้โอเคก็พอเล่นต่อได้แต่ถ้าไปเทสแล้วหลุดนะครับ1550ยืนไม่ได้นะครับ
มันก็จะกลับลงต่อเพราะอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้นะครับไม่ได้จบนะครับปีนี้เนี่ยนะครับยังมีอีกครั้งนี้ครั้งที่หนึ่งนะครับยังมีอีก2ครั้งให้ได้ขึ้นอีกนะครับการประชุมเฟดทั้งต้นเดือนพฤษภานะครับและกลางเดือนมิถุนานะครับยังไงตลาดก็ต้องกลับมากังวลเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปทั้งปีอ่ะนะฮะงั้นผมมองว่าปีนี้เนี่ยนะครับธีมมันเป็นอย่างเงี้ยว่าดอลลาร์จะแข็งเงินบาทจะอ่อนเงินโฟต่างชาติเนี่ยจะไหลกลับนะครับก็มันก็เห็นแล้วอ่ะว่าฟิวเจอร์เนี่ยเค้าก็ปิดออกมาเยอะมากนะครับแล้วตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ยอดขายของฝรั่งเนี่ยเน็ตเซลล์ของในหุ้นเนี่ยในเดือนเฉพาะในเดือนมีนานะครับ 9,300 ล้านที่ออกมาขายทุกวันนะครับมันก็สะท้อนแล้วว่าเงินโฟที่อยู่ในประเทศเนี่ยมันกังวลเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย okay. แต่ผมมองว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเป็นเรื่องเล็กนะครับเพราะว่าจะเล่นเขาส่งเฟดเขาส่งสัญญาณมาตลอดว่าเศรษฐกิจเขาดีเขาควรจะขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วนะครับ okay. แล้วก็จะขึ้นอีก3ครั้งก็คือประมาณ 0.75% นะครับแต่ที่ผมกังวลมากกว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยคือนโยบายภาษีของทรัมป์ okay. นะครับที่เขายังไม่ออกมาว่าตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ถ้า okay. ตัวเลขน้อยนะครับก็คือภาษีนิติบุคคลเนี่ยของทรัมป์เนี่ยไม่ใช่ของทรัมป์ณปัจจุบันคือ 35% นะครับแต่ทรัมป์จะออกแพ็กเกจลดภาษีนิติบุคคลออกมานะครับถ้าตัวเลขนะครับตามที่หาเสียงคือ 15% ยิ่งต่ำมากๆครับความน่าสนใจของหุ้นในอเมริกานะครับมันจะสูงขึ้นมาทันทีเพราะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยครับเอาแค่จ่ายภาษีน้อยลงจาก 35% เหลือ 15% เนี่ย earning มันโกรทให้เลยอะทันทีในปีนี้นะครับดังนั้นมันก็เป็นความน่าสนใจของหุ้นอเมริกาที่มันจะสูงขึ้นจาก earning growth จากภาษีนะครับในขณะที่เราเนี่ย earning growth เนี่ยถึงแม้ปีที่แล้วจะทำกำไร new high นะครับ 8.4 แสนล้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปีนี้จะทำกำไร new high ต่อนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมัน new high จากราคาน้ำมันที่มันขึ้นไป 100% นะครับแต่ปีนี้สัปดาห์ที่แล้วลง 6% นะครับมันก็ทำท่าจะเห็นแล้วว่าสต็อกเกนที่เคยได้มาตลอดทั้งปีที่แล้วเนี่ยโอกาสจะได้ปีนี้เอาไตรมาส1นะครับเดือนมีนาเนี่ยที่จะจบลงเนี่ยนะครับก็น้อยละนะครับงั้นโอกาสที่ตลาดเราจะทำกำไร new high นะครับผมมองว่ายากงั้นความน่าสนใจของ earning เนี่ยถ้าอเมริกาลดภาษีนะครับแล้วลดเยอะๆเนี่ยโอ้โหโฟคือนึกภาพคือมองภาพออกเลยว่าโฟเนี่ยไม่อยู่หรอกนะครับทั้งเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็อเมริกาลดภาษีนิติบุคคลนะครับก็น่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3เพราะว่าตอนนี้ทําเค้าให้เวลากับพวกค่าใช้จ่ายตัดค่าใช้จ่ายโอบามาแคร์อะไรพวกนี้นะครับงั้นน่าจะเห็นแพ็กเกจเนี่ยในช่วงไตรมาส2ไตรมาส3นะครับเห็นมั้ยไตรมาส1ลดดอกเบี้ยเพิ่มดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับไตรมาส2อาจจะมีอีกครั้งนึงนะฮะแล้วขึ้นดอกเบี้ยตลอดทางนะครับแล้วจะมีลดภาษีอีกไตรมาส3ลดภาษีโอ้โหคือแบบมีแต่ปัจจัยเสี่ยงนะครับมารู้เรื่องเยอะขนาดนี้เลยนะคือผมอาจจะผิดก็ได้พี่ คืออันนี้เป็นข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่ให้ไว้ว่าเฮ้ยผมมองอย่างนี้นะผมก็เลยมองว่าโอ้ตลาดเรามันขึ้นมาเยอะแล้ว 1,220 ขึ้นมา 1,600 แล้วก็เหตุการณ์ข้างหน้านะครับไม่ได้ดีเลยคือดีกับอเมริกาแต่มันแย่กับเราค่ะนะครับมันไม่น่าเชื่อนะครับมองนี้ทำให้คุณผู้ฟังจิตตกหรือเปล่าฟังคุณธวัชชัยแล้วจิตตกก็เราต้องระวังต้องระวังครับแล้วก็งั้นเวลาแอคชั่นนะครับทีนี้แอคชั่นทำยังไงก็คือพอเรารู้สถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้นะครับงั้นพอเฟดนะครับวันพุธเนี้ยประกาศขึ้นดอกเบี้ยนะครับถ้าไม่ขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นโอ้ตลาดขึ้นแน่นอนแต่ว่าโอกาสน้อยมากนะครับหรือถ้าขึ้นแล้วก็เซลล์ออนแฟกต์ไงก็จบใช่ถ้าขึ้นก็จบมันก็จะมีแรงรีบาวที่รีบาวเนี่ยรอ1550เป็นเกณฑ์นี่ครับนี่ไงเด้งขึ้นมาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นสีเขียวแล้วพีเฟกต์ตอนนี้ใช่แข็งหน้าถือว่าแข็งแต่ว่าอย่างที่คุยกันตอนเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับบอกว่าคือมันเป็นแรงสู้กันระหว่างฝรั่งขายกองทุนซื้อนะครับตลาดเกมนี้มันเลยยื้อเกมยื้อแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบที่เล่านะครับยังไงกองทุนก็แพ้นะครับเพราะคนที่ซื้อสุดท้ายก็หมดกระสุนนะครับส่วนคนที่ขายเนี่ยขายแล้วไม่กลับมาซื้อก็จบนะขายรอก็ใช่ขายแล้วรอถือเงินสดไว้แล้วรออย่างเงี้ยนะครับงั้นคนที่ซื้อก็ต้องพยุงใช้เงินเยอะนะครับระหว่างทางที่พยุงเงินก็ลงแบบเนี้ยซึมลงนะครับงั้นพอถึงจุดนึงที่กองทุนแบบอ่วมละนะครับมันจะลงแรงเหตุผลทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใช่เลยงั้นหลังขึ้นดอกเบี้ยนะครับวันพุธเนี่ยคืนวันพฤหัสเนี่ยนะครับตลาดรีบาวลองไปดูที่1550นะครับถ้าไม่ผ่าคือควรจะลดพอร์ต
เมื่อก่อนเนี่ยคนจะลดพอร์ตเรื่อยๆผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับถือหุ้นเต็มพอร์ตเหมือนผมเลยแต่ว่าหุ้นผมเนี่ยมันมีแค่3ตัวไงนะครับผมก็เลยแต่ผมก็พิจารณานะว่าหลุด150แล้วเนี่ยผมจะถือเงินสดไว้บ้างไหมนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือผมช็อตไว้ก่อนนะครับป้องกันพอร์ตไว้ก่อนนะครับช็อตหุ้นหรือว่าช็อตทีเฟกช็อตอินเด็กซ์ครับส่วนหุ้นมีแค่3ตัวที่แนะนำมาตลอดนะครับคือวิวยังไม่เปลี่ยนนะครับระหว่าง Bland TK แล้วก็ทิปนะครับBland เนี่ยเรื่องดอกเบี้ยเรื่องโฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกลัวครับเพราะว่ามันไม่มีฝรั่งซื้อ Bland หรอกครับนะก็คือกองทุนก็ไม่ค่อยจะซื้อนะครับแล้วอีกอย่างที่สำคัญนะครับการขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้กระทบกับ Bland เพราะว่า Bland มีสถานะเป็น Net Cash นะครับไม่มีเงินกู้นะครับมีเคราะห์เองนะเนี่ยใช่เงินกู้เนี่ยมีแค่หุ้นกู้ระยะยาวซึ่งมันเป็นฟิกนะครับดังนั้น Bland ไม่มีผลกระทบกับดอกเบี้ยขาขึ้นในทางกลับกันนะครับ Bland มีเงินสดเงินลงทุนอยู่ตอนนี้นะครับหมื่นกว่าหมื่นนิดๆนะฮะถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเขาสามารถที่จะหาผลตอบแทนเนี่ยได้เพิ่มขึ้นด้วยซ้ำนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับเรื่อง Bland เรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นเรื่องโฟร์ออกนะครับเราเล่น Asset Pay อยู่ซึ่ง Asset ของเขาเนี่ยนะครับผมประเมินแบบ NAV ไปเลยนะครับหักหนี้ไปหมดเนี่ยนะครับผมประเมินว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่บุ๊กเขาอ่ะ2.50 บาทเนี่ยมันสบายๆอยู่แล้วนะครับงั้น Bland ที่ราคาลงมาขนาดนี้นะครับมันเป็นลงเพราะแรงขายจากกลุ่มบล็อกเทรดนะครับซึ่งพอหลุดบาท80ก็ต้องขายตามเกณฑ์นะครับซึ่งผมก็ดูวอลลุ่มอ่ะนับวอลลุ่มเลยนะครับว่าแรงขายจากบล็อกเทรดเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ออกมาแบบอย่างน้อยๆก็เกือบ100ล้านหุ้นงั้นมันก็เป็นแรงถล่มมาแบบนี้นะครับงั้นพอปอดพวกกลุ่มเก็งกำไรพวกนี้นะครับก็มารอดูว่าราคาจะนิ่งที่เท่าไหร่นะครับแล้วแนะนำให้เริ่มซื้อกลับคืนนะครับภายในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มซื้อกลับคืนถ้าโชคดีไปอยู่ที่บาท70นะครับตอนนี้ยังไม่ซื้อนะครับเดี๋ยวไปรอดูมันพฤหัสวันศุกร์นะครับราคาเท่าไหร่เท่านั้นซื้อกลับคืนนะครับเพราะว่าเลเวลที่ต่ำกว่าบาท90นะครับผมแนะนำให้ซื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับเป็นส่วนซื้อส่วนโซนขายนะครับผมมองเป้านะครับระยะยาวเนี่ยที่บอกว่า3 ปี 3 เด้งเนี่ยนะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยก็ไปดูที่บุ๊กก่อนละกันนะครับที่2.50 บาทนะครับส่วน TK TK เนี่ยลงมาพร้อม GL นะครับไม่ได้รู้อีหน่อยเน่เลยนะครับ TK คืออยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่า GL ก็GL ก็ไม่ต้องเล่าแล้วเนาะให้ไปดูใน Facebook Live นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันระหว่าง TK กับ GL นิดนึงครับก็คือTK เนี่ยเพิ่งเข้าไปในกัมพูชานะครับ GL เข้าไปนานแล้วนะครับไปปล่อยกู้แต่ว่าโมเดลในการปล่อยกู้เนี่ยต่างกันนะครับ TK เข้าไปขยายสาขาปล่อยกู้ด้วยตัวเองให้กับลูกค้าโดยตรงไม่ใช่ผ่านดีลเลอร์นะครับงั้น TK เนี่ยทุกอย่างโปร่งใสคุมหนี้ทุกอย่างโปร่งใสเอาเงินไปให้บริษัทลูกปล่อยเองใช่งั้นตรวจสอบได้เพราะว่า TK เนี่ยเป็นคนไทยไงครับสกุลพรประภาเป็นผู้บริหารนะครับงั้นคือไว้ใช้ได้แล้วเขาคอนเซอร์เวทีฟมากนะครับงั้นราคาที่ลงมาขนาดนี้นะครับรับปันผลแล้วลงมาแถว11 บาทเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสซื้อมากกว่านะครับที่เขาลงมาแบบไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรเหมือน GL เลยนะครับครับก็ซื้อแนะนำซื้อนะครับใช่ยิ่งกลับไปยืนที่ 11.5 ได้นะครับคือแกปเดิมที่หลุดมานะครับก็ยิ่งต้องซื้อนะครับงั้นราคา TK ต่ำกว่า12.50 บาทใครที่มีนะครับรอจังหวะซื้อข้างล่างนะครับภายในสัปดาห์นี้ซื้อเพื่อถัวต้นทุนลงมาให้ได้แถวต่ำกว่า12หลังจากนั้นถือสบายมากครับเพราะว่า TK จะสามารถงบได้ทุกไตรมาสนะครับเป้าหมายเดิมครับเป้าหมายครับอีกตัวหนึ่งทิพยะพี่ม่อนให้เวลา1นาทีได้1นาทีนะครับคือทิพยะเนี่ยเขาน่าจะได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นในแง่พอร์ตลงทุนนะครับเพราะว่าเขาลงทุนในตราสารหนี้เยอะนะครับแล้วก็มันก็จะมีเงินตราสารหนี้ระยะสั้นตอนนี้นะครับตราสารหนี้นะครับยิวเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับเพราะว่าเทรนด์ดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นโดยเฉพาะอย่างพันธบัตรเนี่ยหุ้นกู้นะครับปีที่แล้วเนี่ยอยู่หุ้นกู้อายุ3ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.2% นิดนะครับตอนนี้ใครจะออกหุ้นกู้นะครับเกือบ 3% ละนะครับ3ปีนะครับงั้นพอร์ตทิปเนี่ยนะครับมีเป็นพอร์ตลงทุนพวกตราสารหนี้เนี่ยเป็นหมื่นล้านนะครับงั้นไอหุ้นกู้ที่หมดอายุแล้วก็จะรีอินเวสต์ใหม่นะครับงั้นเขาจะได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นโอกาสที่จะได้ดอกเบี้ยมากขึ้นในอนาคตดอกเบี้ยรับนะครับในอนาคตเนี่ยมันก็มีสูงงั้นพอร์ตตราสารหนี้นะครับสำหรับคนที่เงินเย็นๆมีพอร์ตใหญ่ๆอย่างทิพยะธุรกิจประกันนะครับเขาจะได้ประโยชน์จากดอกเทนดอกเบี้ยขาขึ้นตรงนี้นะครับงั้นแนะนำซื้อถือต่อกันตอนเย็นต่อนะกับคุณท่องคุณผู้ฟังนักทุนค่ะเราก็จะพักสักครู่ก่อนนะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณปรินแล้วก็คุณนิพนธ์นะช่วงนี้ก็
พักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขปวงข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท IRPC จำกัดมหาชนน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้และได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสศรัทธาในการอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเกิดขึ้นด้วยตนเองไปดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้พิการด้วยการบริจาคเม็ดพลาสติกจากนวัตกรรมของ IRPC เพื่อทำเป็นขาเทียมให้ผู้พิการจำนวน 6,694 ขาต่อเนื่องมาเป็นเวลา6ปีช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสร้างโอกาสในการก้าวเดินต่อไปอย่างมีความสุขและเท่าเทียมในสังคมสนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร02-684-8867-8 3สุวิสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงเจาะลึกคนธุรกิจคุณผู้ฟังนักทุนเดี๋ยวเรากลับมาต่อเนื่องกับเรื่องราวของการลงทุนกันนะฮะก็อย่าลืมนะฮะที่ดิฉันพูดไปวันที่25มีนาคมนะที่เราจะพบกันนะฮะเพื่อนๆนักทุนนะคะถ้าว่างก็มาเจอกันในวันเสาร์ตลอดทั้งวันกับทางด้านนักลงทุนวิเคราะห์ในรายการนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณปรินพานิชภักดิ์ค่ะกรรมการผู้จัดการของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าทางด้านคุณปรินเองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้จัดกิจกรรมอาเซียนฟอรัมนั่นเองนะฮะเหตุการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปอัปเดตจากคุณปรินกันนะคะสวัสดีค่ะคุณปรินคะครับสวัสดีครับค่ะเป็นไงบ้างคะอาเซียนฟอรัมของคุณปรินเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะครับก็ได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศก็ทั้งเยอะนะครับก็เป็นอีกปีนึงที่เราในว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดนะครับแล้วความสนใจส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่เขาพยายามจะโฟกัสเรื่องราวที่ในประเทศเป็นหลักนะครับเพราะอย่าลืมว่าปัจจัยนอกประเทศเนี่ยเขาก็คงจะคอนโทรลอะไรมากไม่ได้จะไปปวดหัวมากกับธนาคารกลางอเมริกาจะขึ้นไม่ขึ้นจะขึ้นมากกี่ครั้งหลังจากครั้งแรกขึ้นได้ในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ตรงนั้นไปทำกันบ้านกันทีหลังได้แต่ว่าปัญหาที่เขาอยากจะเข้าใจมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับเขาก็ได้โอกาสที่ได้ถามท่านรัฐมนตรีคมนาคมตรงๆดร.อาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ท่านก็กรุณามาร่วมงานแล้วมาพูดให้ทุกฟังกันด้วยนะครับให้ฟังถึงว่าแผนการดำเนินงานเนี่ยถึงแม้มันจะมีการชะงักการล่าช้าจากการประมูลตัว e-bidding นะครับรถไฟหลังคู่5สายเนี่ยนะครับท่านก็ยังเชื่อว่าเทอมของ TOR จะออกมาในเร็ววันแล้วก็จะทำให้การประมูลเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปได้ภายในประมาณไตรมาส2หรือต้นไตรมาส3ซึ่งเราก็ยังคิดว่ามันยังเป็นข่าวดีในระยะสั้นกลางยาวกับในกลุ่มก่อสร้างนะครับเป็นจุดที่ผมคิดว่ายังจะดีอยู่นะครับและอย่าลืมว่าทั้งท่านรัฐมนตรีการคลังอภิศักดิ์ท่านก็มาพูดด้วยท่านก็เน้นถึงความสำคัญนะครับในการที่กระทรวงการคลังต้องการจะเร่งให้เม็ดเงินได้ออกไปถึงเศรษฐกิจฐานรากรากหญ้าเนี่ยเราคิดว่าจะต้องมีการเรียกว่าลงทุนและให้เห็นเป็นรูปธรรมจริงจังเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีความตั้งใจในแง่ของมุมมองทางด้านการเมืองแล้วก็รัฐบาลที่อยากจะผลักดันให้เห็นตรงนี้นะครับท่านอภิสักพูดด้วยว่าในแง่ของ VAT ก็คงจะไม่มีขึ้นอะไรแล้วท่านก็พูดถึงกรณีของภาษีที่เป็นประเด็นในตัวชินคอร์ดเก่าตัวอินทัชเนี่ยว่าก็เป็นเรื่องกรมสรรพากรที่ต้องไปดูให้ละเอียดศึกษาให้ดีว่ามันจะหมดอายุความอยู่แล้วแล้วก็ทางสตง.เขาติ่งมาก็ให้ดูให้ดีแล้วก็คงว่างไปตามกฎหมายเพราะว่าเรื่องนี้ก็ดูกันมานานแล้วนะครับถ้ามีเรื่องต้องฟ้องร้องต้องอะไรหรือต้องเอาคืนเนี่ยมันก็ต้องมีทำอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีอะไรคดีความมันจบไปแล้วก็ต้องจบไปก็เป็นประเด็นที่คนถามกันเยอะในเรื่องพวกนี้นะครับเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมว่าคนถามกันเยอะเพิ่นท่านรัฐมนตรีดร.พิเชษท่านรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลอีกคนนี้จะมาพูดด้วยนะครับท่านก็พูดชัดเจนว่าการประมูลในคลื่นความถี่เนี่ยอาจจะเป็นช่วงปีหน้าที่มีนะครับแล้วคลื่นของ TOT เองก็ต้องมาดูว่าจะทำยังไงให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะท่านมองอย่างนี้ว่าการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลอีกคนนี้เนี่ยต้องมีการปรับ
incentive ใหม่หลายด้านจริงๆเราเห็น incentive พิเศษที่จะจูงใจนักลงทุนต่างชาติหรือว่าคนเก่งๆด้านเทคโนโลยีให้มาอยู่ในเขตเศรษฐกิจที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกใช่ไหมครับ EEC เนี่ยท่านบอกว่าจริงๆท่านอยากเสนอเป็น 0% ด้วยซ้ำไปเรื่องภาษีรายได้ส่วนบุคคลนะครับตอนนี้รัฐบาลเสนอมาเป็นทำนองว่าให้เท่าเทียมฮ่องกงสิงคโปร์ที่เป็น 15-17% เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดดีที่ผมเชื่อมีแรงผลักดันจากหลายฝ่ายนะครับท่านนายกอภิสิทธิ์ท่านมาพูดว่าการเลือกตั้งก็น่าจะเห็นปีหน้านะทุกอย่างก็ดูเข้าไปสู่รถแมพอันนั้นนะครับก็น่าจะเห็นได้ทันตามนั้นค่ะก็เป็นสัญญาณที่ดีครับเป็นระยะสั้นคนก็ไปจับตามองเรื่องธนาคารกลางอเมริกาเยอะนะที่ขับเคลื่อนเรื่องตัวเม็ดเงินฟันโฟลเนี่ยครับของคุณปิ่นก็มองว่าตลาดน่าจะตอบรับจากเรื่องราวของดอกเบี้ยเฟดไปแล้วนะครับสัญญาณขาดไปนิดนึงนะครับทำไมนะครับผมค่ะคุณปิ่นมองว่าตลาดส่วนใหญ่ก็รับข่าวเรื่องเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปบ้างแล้วใช่ไหมคะผมคิดว่ารอบนี้รับทราบไปแล้วนะครับแต่คาดว่าความยากคือรอบหน้าว่าจะขึ้นขนาดไหนเนี่ยว่าค่ะครับเพราะว่าตอนนี้รอบหน้ามากกว่าที่เป็นจังหวะที่ผมคิดว่าจะยากนะครับไม่ทราบว่าเขาจะต้องฟังต่อไปเพราะว่าจับตาเดือนต่อเดือนอย่าลืมว่าผมว่าเมื่อเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยยังโอกาสที่ขึ้นดอกเบี้ย 6% ใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันคงยังไม่ขึ้นแน่นอนแต่มารอบนี้เนี่ยผมคิดว่าในความที่ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมีนาคมออกมาดีเกินคาดนะครับเพราะมันออกมาดีเกินคาดเนี่ยทางเฟดก็ได้มีคำพูดที่ใช้คำพูดที่เขาจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าจะขึ้นนะครับก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมแต่พอไปอีกหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนต้องดูจับตาตัวเลขเศรษฐกิจให้ดีว่าการที่เขากล้าขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่หลายคนคาดไว้เนี่ยทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะโตน้อยลงไหมเพราะอย่าลืมว่าถ้าดอลลาร์แข็งเกินไปส่งออกจะไม่ดีความไม่แน่นอนของคุณโดนัลด์ทรัมป์ในการดำเนินนโยบายหลายด้านเนี่ยอันนี้คนยังกังวลอยู่มากค่ะได้ค่ะอาการของเฟดก็เชื่อว่าขึ้นทีนี้หุ้นที่คุณปินแนะนำในการลงทุนต่อไปก็ยังเป็นลักษณะไหนกลุ่มไหนอยู่คะผมยังเชื่อนะครับว่ากลุ่มที่ถูกที่ยังไม่ขึ้นจะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มก่อสร้างที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่าตัวเลขที่เราเห็นชัดว่าการลงทุนของภาครัฐเนี่ยมันมีการกระจายเม็ดเงินค่อนข้างดีกว่าในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ยังต้องซื้ออินในกลุ่มก่อสร้างวัสดุก่อสร้างแล้วก็อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักนะครับที่ดีโอเคก็วัสดุก่อสร้างแล้วก็มีโกลบอลใช่ไหมที่คุณปิ่นเคยแนะนำพี่จำได้ใช่ครับแล้วก็จริงๆเราชอบยังชอบตัวที่นงไทยนะครับอย่างยูนิคเอนจิเนียริ่งยังชอบอยู่ Unix Engineering นะคะ Unix เหมือนเดิมเนาะค่ะแล้ว WHA ล่ะคะคุณปิ่นตัวนี้ฮะเราก็ชอบครับเราชอบครับพี่แต่ว่าตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการทำตัว IPO ตัว WHA ยังแนะนำลงทุนต่อใช่ครับเราสนใจนะครับเพราะว่าเราคิดว่าเขาจะปลดภาระนี้ได้หรือว่า WHA ในการขายที่ดินเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเขาแลนด์เซลล์เขาเนี่ยเขาตั้งใจจะสืบมา2ปีซ้อนและปีนี้ปีที่3ที่เราคิดว่าจะเห็นรายได้นะครับในแง่ของการขายที่ดินดีขึ้นพร้อมๆไปกับการที่ตัวเขาจะปลดภาระนี้ได้ดีขึ้นหลังจากทำตัว IPO WHA UP จบแล้วครับนี่เป็นเรื่องหลักเลยเรื่องปลดภาระนี้กับเรื่องการขายที่ดินที่ดีขึ้นยังไม่รวมถึงในแง่ของบูมที่จะมาจากอีคอมเมิร์ซแล้วก็บูมที่จะมาจากในการที่ขยายกิจการต่างประเทศได้ด้วยนะครับค่ะค่ะได้ค่ะคุณปิ่นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ก็ต้องติดตามกันไปนะเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณปิ่นเห็นนะหุ้นกรุ๊ปลิสซิ่งนะฮะก็โดนถล่มมาคุณปิ่นได้เห็นเหตุการณ์กันมั้ยฮะ GL อ่ะใช่คือกรุ๊ปลิสเป็นหุ้นที่จริงแล้วมันลงทุนระยะสั้นได้มีคนลงทุนได้บ้างแต่กองทุนไม่ค่อยจะซื้อได้มันไม่อยู่ในยูนิเวอร์สของกองทุนนะครับต้องยอมรับกองทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศเนี่ยซื้อหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ยิ่งตอนหลังหลุดจากเซ็ต100หลุดจากเซ็ต50ยิ่งซื้อไม่ได้ใหญ่เลยนะครับอาจจะมีบางกองที่เป็นลูกค้าเราที่อาจจะซื้อขายหุ้นตัวนี้เยอะแต่ว่าเป็นส่วนน้อยครับเพราะฉะนั้นความสนใจของกองทุนระดับประเทศกองทุนระดับโลกเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่มีทางที่จะซื้อตัวนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเป็นธุรกิจที่เข้าใจยากเลยในแง่ของว่าเงินมันจะโฟลว์ไปด้านไหนเพราะว่าคุณไปพิสูจน์ไม่ได้เลยว่าเขาทำบัญชีถูกต้องไหมในต่างประเทศหรือเงินมาจากไหนอะไรยังไงมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์กันยากมากนะครับเห็นบริษัทหลักทรัพย์ขนาด Inter Debate Speaker นะฮะโดนกันหมดหรือเปล่าเนี่ยกลุ่มพวกบริษัทหลักทรัพย์ใหญ่ๆตอนนี้นะฮะทำไมครับโดนบริษัทหลักทรัพย์จะไปโดนอะไรครับเขาโดนแบบว่าลูกค้าก็โดนอะอ๋อนี่แล้วแต่ละโบรกเกอร์คงเขียนแล้วก็ประเด็นเช่นต่างกันผมจริงๆก็ไม่ได้ไปตามว่าโบรกเกอร์ไหนเขียนเชียร์ซื้อขายใครนะเราก็แต่เพื่อนหุ้น GL เราไม่ได้ cover อยู่แล้วเราไม่ได้ cover เราไม่ได้เขียนรีพอร์ตอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ลูกค้าเราไม่ได้จะลงทุนได้มากครับมันก็เลยเป็นอะไรที่เราแต่ผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่อาจจะพิสูจน์ยากหน่อยคือคนที่ซื้อก็ต้องซื้อด้วยตั้งแต่ต้นด้วยความเชื่อมั่นคือจริงเรื่องต่างที่เกิดมาเนี่ยมันมีอะไรที่มีข่าวมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเกิดวันนี้นะครับเพราะว่า
ความกังวลต่างๆเหล่านี้ที่เปิดออกมาเนี่ยไม่ใช่ใหม่นะคนเคยถกเถียงประเด็นเหล่านี้มาเยอะแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ดีๆมันขึ้นไปแพงมากมูลค่าขึ้นแพงมากแล้วเริ่มแพนิคพร้อมกันครับได้นะคะคุณปิ่นขอบคุณมากนะคะครับผมขอบคุณครับอัปเดตทุกเรื่องเราเกาะกระแสกับคุณปิ่นนะคะว่า GL นี้ในส่วนของโบรกต่างชาติจะโดนอะไรหรือเปล่าอ่ะเขาบอกในส่วนของเขาก็ไม่โดนนะฮะเขาก็พูดไปอธิบายไปแล้วนะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์ชลศิษย์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขSME Development Bank ช่วย SME ไทยสุดๆกับสินเชื่อ Factoring ทั่วไทยเบิกจ่ายในวันเดียวด้วยข้อเสนอดอกเบี้ยต่ำสุดๆเพียง 3.99% ต่อปีเท่านั้นรีบเปลี่ยนเอกสารทางการค้าเป็นเงินสดช่วยหมุนเวียนธุรกิจของท่านไม่ให้ติดขัดสนใจติดต่อที่ SME Development Bank ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1357อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารเวียสนไม้ตรงๆไอซ์สึยิปซีซียอนสกายปันปันบูมเพชรเต๋อปิงปองมุกกี้มันแก้วฮาวินีโบกี้ถิงถิงใบเฟิร์นเดจาวูอองตวนติ๊กชิโร่เรนโลคอสคอสเพลย์เจี๊ยบเรียบด่วนชูวิทย์และอย่าลืมพวกเราดีเจนั้นดีเจแม็กและดีเจโอปออิชิตันทั่วเจแปนสุดหรูเพียงคู่40ซุปตาร์แค่ส่งรหัสใต้ฝาอิชิตันเย็นๆและใบเล่ทั่วหรูพร้อมบัตรกำนันช้อปปิ้ง 500,000 บาทรวม40รางวัลและยังมีรางวัลที่2 iPhone 7อีก400เครื่องรวมกว่า40ล้านบาทแล้วไปญี่ปุ่นด้วยกันนะครับอิชิตันอิชิตันทัวร์เจแปนสุดหรูเคียงคู่40ซุปตาร์รุ่น iPhone 7วันละ10เครื่องรวมกว่า440รางวัลสาวเรียลเอสเตทคิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้าครบโครงการคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮ้าส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com ช่วงชีวิตที่มีความสุขพูดคุยกับคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์นะคะกรรมการวิชาการสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณม่อนครับค่ะตลาดหุ้นไทยก็ต้องบอกได้ว่าก็แดงๆตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์นะคะซึมลงหรือยังไงคะตอนนี้ก็ซึมก็ยังไม่ได้บอกว่าจะลงนะฮะคือมันลงมาเกือบหมดแล้วนะค่ะเหลือตัวขนาดใหญ่ยังไม่ลงนะกับรายตัวนะครับที่คาดว่ากำไรจะประกาศมาดีก็ยังยืนได้อยู่นะแต่ภาพรวมๆก็ต้องบอกว่าโอกาสขึ้นก็ยากนะครับนะครับรอจังหวะเดิมเรื่องฟันโผล่ขนาดเด็กนะฮะฟันโผล่ก็วันที่15ถ้าอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยนะฮะก็อาจจะลืมๆกันไปพักหนึ่งนะฮะลืมแต่ก็อีกไม่นานเดี๋ยวก็จะบอกอีกแล้วคราวหน้าจะขึ้นหรือเปล่านะมันก็เป็นอะไรที่กังวลแต่ถ้าเราดูแต่ชาร์ตทางเทคนิคนะครับมันก็จะบอกเรานะครับว่าโอกาสที่ตลาดจะขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะแล้วถ้ามันลงมันก็จะซึมลงนะครับค่ะค่อยซึมลงไปโดยเราจะรู้ได้แน่นอนเลยว่าจะลงไปเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องสิ้นเดือนแล้วนะฮะสิ้นเดือนนั้นเราก็จะไปดูว่าต่างชาติเขาคิดยังไงนะฮะเวลาเขาคิดเขาจะคิดผ่านระบบของฟิวเจอร์นะครับค่ะนะครับต้องดูเขาคิดตรงนั้นว่าเขาคิดยังไงเขายังจะอยู่กับเราไหมนะฮะหรือเขาจะออกไปก่อนนะฮะแล้วเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูตอนนั้นนะค่ะแต่ตลาดต้องบอกว่ามันเสียทรงนะไม่ถึงแค่ดินเด็กมันเสียทรงนะอันนี้ในภาพตลาดที่ยังไม่หลุด 1,500 เนี่ยพูดหลายตัวมันก็ยังมาได้อยู่นะครับยังขึ้นได้อยู่นะเป็นรายตัวไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะฮะแต่พูดหลายตัวตรงนี้ก็ต้องดูไปนะครับ PGL ซื้อได้ไหมมันไม่ใช่ที่ซื้อนะฮะตลาดแบบนี้มันไม่ใช่ที่ซื้อนะครับคนซื้อมาแล้วอ่ะซื้อมาแล้วแล้วตอนนี้ดูว่าจะขายตรงไหนนะฮะมันก็ต้องเอาระบบที่ใครไปเรียนก็ลองดูแล้วกันนะฮะตอนนี้มันขึ้นไปแล้วว่ารุ่นมันน้อยมากอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ขึ้นจริงแต่ถ้าว่ารุ่นมันเกิน500ล้าน PGL นะมันก็จะไปต่อนะฮะค่ะตอนนี้ประสบการณ์ก็คงบอกเราว่าเราคงไม่ใช่ไปไล่ขึ้นมันหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็คือจะต้องรอขายในกรอบตรงเนี้ยจาก16บาทไปถึง17บาทอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งมันจะบอกเราเองว่าเราจะต้องทำยังไงนะ
TTL ฮะส่วนหุ้นหลายๆตัวล็อกสเตก็ลงมาที่เดิมละ3บาท8ตังค์ก็คงจะไม่หลุดนะครับแพทเทิร์นของมันก็คือถ้าแถวเนี้ย3บาท8ตังค์คงไม่หลุดถ้าต่ำกว่า3บาท8ตังค์ไปก็ใครถือได้ก็ซื้อได้นะฮะเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรนะงบการเงินก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะค่ะไม่มีไม่ได้ซ่อนอะไรไว้นะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะนะครับแต่ภาพที่มันยืนอยู่ได้เนี่ยก็ปตท.แหละวันนี้ตัวเดียวที่ยังค้ำเส้น50อยู่นะฮะก็769ถ้าหลุดก็ถือว่าหลุดนะแต่หลุดวอลุ่มตลาดไม่มีนี่มันก็ซึมลงนะฮะในภาษาเทคนิคมันบอกว่าคำว่าหลุดมันถึงว่ามันต้องมีแรงขายออกมาเยอะๆนะครับก็จะมีคาราบาวันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรครับเดี๋ยวดูให้ละกันนะฮะคาราบาคือการระบบให้ว่าคาราบามันก็คือมันเป็นเรื่องคนละเรื่องกับ TL นะอันนี้มันเป็นเรื่องเหมือนกับลงทุนผิดพลาดนะฮะแต่ถามว่ามันหลุดหรือยังมันก็หลุดแล้วนะฮะเรากำลังรอดูว่ามันจะสร้างบัตทอมตรงไหนกันเองหรือระบบของเราว่าเอ้ยมันจะสร้างตุกตรงไหนที่เราจะเข้าไปซื้อนะฮะแต่ถ้านี่ก็ยังไม่ได้ชัดมากมายนะยังหลุดต่อได้อยู่นะหลุดแล้วแต่ยังไม่ซื้อนะคะคาราบาวคือบางทีคุณมันอาจจะซื้อก็ได้นะดูสิ้นวันถ้ามันเป็นแท่งแบบนี้เราต้องรออีกแท่งหนึ่งแล้วมันอาจจะแค่รีบาวไป58แล้วมันก็ลงต่อไงนะครับอันนั้นอ่ะมันเป็นการซื้อเพื่อการเก็งกำไรแต่มันก็ถูกบ้างผิดบ้างเนี่ยในหุ้นถ้ามันเป็นขาลงแล้วมันดูว่าจะขายตรงไหนถ้ายังไม่ขายมากกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่ยังไม่ขายนะฮะส่วนคนที่จะซื้อเนี่ยมันต้องรอที่ภาพที่มันดีที่สุดนะมันไม่ใช่การลงของตลาดแบบนี้คือไม่ใช่ว่าหุ้นรายตัวลงหุ้นรายตัวลงนะลงไปรายตัวแต่เซ็ตมันไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในของงบการเงินนะครับค่ะคือเราไม่ควรเข้าไปสวนกับหุ้นที่มันลงขณะที่ตลาดเขาไม่ได้ลงเยอะๆแต่หุ้นลงเยอะเนี้ยเข้าไปสวนไม่ได้นะครับก็มีลูกศิษย์ระดับหมอนะก็โทรมาว่ามีคนมาปรึกษาเขาว่าเอาเงิน70ล้านไปวางมาจิ้มแล้วซื้อ GL ที่37บาทนะครับตอนลงมาเนี่ยเป็นรูปเศรษฐีเนี่ยแล้วตอนนี้ก็ขายไม่ได้แล้วฟอร์ตเซลตอนนี้หมดแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องไปใช้หนี้เพิ่มอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยมี37อัดไปเลย70ล้านอันนี้ก็จะ4ล้านหุ้นเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็โทรมาถามว่าจะมีทำไมก็หมอเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้จะต้องทำไงเหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันขายไม่ได้อะนะฮะมันฟลอยอยู่มันฟลอยอยู่ไงแล้วมันไม่รู้ว่ากี่ฟลอยไงมันจะฟลอยอีกเท่าไหร่มันจะลงไปอีกไหมเพราะว่ามันก็แค่50ตังค์นะครับแล้วเรื่องนี้เราก็พูดไปแล้วนะเราก็คงไม่อยากจะพูดอีกแล้วว่ามันคืออะไรนะต้องรอละข้อที่จริงนะบริษัทเขาชี้แจงก็คงชี้แจงในแง่ข้อที่จริงในฝั่งของเขานะหลังจากนั้นกรต.เขาจะต้องไปตรวจนะตรวจสอบว่าที่บอกมาจริงหรือเปล่านะมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่านะเรายังไม่รู้เราว่ามันเป็นอะไรจนกว่าถ้ามันมีมันก็เป็นศาลตัดสินนะซึ่งไม่รู้อาจจะเป็นเวลาอีก10ปีนะครับแต่ถ้ามันไม่มีอะไรปตท.ตรวจแล้วไม่มีอะไรมันก็พูดมันก็จะกลับมาสู่ในสภาพปกตินะครับว่าอ๋อขาดทุนจากการลงทุนปกติแล้วไม่มีอะไรมีนอกมีในอย่างนี้นะครับราคาหุ้นมันจะกลับแต่ตอนนี้มันมีลงตรงนั้นอยู่นะฮะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรไงนะมันคาดการไปได้หลายอย่างนะแต่คาดการณ์ไปในทางที่มันลบเนี่ยนะครับมันก็เป็นไปได้สูงอย่างเมื่อเช้าก็มีสื่อพิมพ์อะไรนักข่าวหุ้นก็ลงนะว่าเอ้ยเขาเคยทำแบบนี้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเคยทำนี้เขาจะทำอีกนะฮะแต่โอกาสที่จะทำมันมีไงถูกไหมครับมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันไปพูดกันมามันก็ยิ่งทับถมไปเรื่อยๆนะฮะค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฟียร์วอลุ่มหายเพราะอะไรเพราะไม่มีใครซื้อมันติดต่อค่ะนะครับตอนนี้เอาระบบไปดูไม่ได้นะครับต้องบอกก่อนนะค่ะค่ะส่วนฟอลเอ้ยทีเฟกต์ล่ะคะตอนนี้ค่ะทีเฟกต์ก็ไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับแล้วก็รอเด้งเป็นเด้งช็อตเนี่ยนะแล้วให้น้ำหนักไปทางช็อตแล้วนะฮะเป็นการช็อตแบบแล้วดูสต็อปล็อตนะใช้จะเล่นนะถ้าจะเล่นนะค่ะนะครับเพราะว่าทีเฟกต์ขนาดลงแล้วก็ยังหากินกับมันลำบากเลยนะฮะการหลุด968ลงไปพร้อมด้วยตลาดมีวอลุ่มคงไม่ใช่วันนี้967อะไรเงี้ยนะครับเส้น50คือ969เลยนะพร้อมด้วยตลาดมีรุ่นมันก็คงไม่ใช่วันนี้นะฮะผมก็คิดว่าคนช็อตแล้วดูสต็อปลอส980.1นะฮะก็คงต้องเล่นแบบนั้นนะฮะส่วนทองคำเราลองมาตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์นะครับเราปิดแล้วเราลองมาเราก็ดูไปถึงการเด้งครั้งนี้ของทองคำอาจจะอยู่ที่1217ประมาณนั้นแล้วก็หาจังหวะช็อตที่ทีนึงนะ
องคำยังลงไม่จบนะครับแต่เราได้นำให้ปิดการช็อตที่ช็อตมาจาก1247ไปแล้วนะฮะส่วนใครที่เล่น2ขาจะลองเข้าไปก็ดูความเสี่ยงนะครับถ้าหลุด1197ถ้าคุณลองมาคุณก็สต็อปแล้วก็ช็อตกลับไปเลยนะครับก็มองเป็นยังเป็นขาช็อตอยู่นะฮะแต่ขณะนี้เป็นลองชั่วคราวนะค่ะก็ไปลองชั่วคราวอยู่นะฮะไปลองชั่วคราวอยู่ก็1,200นั่นแหละนะฮะก็คาดว่าน่าจะได้สัก20เหรียญอะไรเงี้ยนะค่ะนะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะเป็นรายละเอียดของคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะฮะนักทุนก็ตอนนี้ซึมกันแล้วล่ะตลาดนะฮะก็ต้องติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นฮะใครที่ดูแลตัวเองได้ก็ได้นะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนสำหรับนี้ลาคุณผู้ชมนักลงทุนไปเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ